ดีค่ะ6โมงเช้าแล้วได้เวลาของตื่นมาติวแหมเพื่อนๆวันนี้เนี่ยเราติวอะไรกันก็ไม่ต้องเดาคือสังคมกับครูพี่เมฆวันนี้เรื่องที่เราจะติวกันก็คือเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางสังคมคืออะไรอ๋อของสังคมไทยมันก็ต้องมีเปลี่ยนมาตั้งแต่เปลี่ยนยุคเปลี่ยนสมัยเรื่องของศักดินาชนชั้นโอ้ยทำให้เรารู้หมดเลยนะว่าในอดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยเป็นยังไงเฮ้ยเผลอๆไทยเรื่องอนาคตได้ด้วยนะเนี่ยใครยังไม่มีเอกสารประกอบการติวนะเพื่อนๆเข้าไปดาวน์โหลดได้เลยที่ facebook.com/ตื่นมาติวเราแชร์ลิงก์ไว้ให้เรียบร้อยแล้วแล้วพอได้เอกสารปุ๊บเราก็ไปติวกันได้เลยกับช่วงแรกของเรานั่นคือติวจนตื่นสวัสดีครับทุกวันพฤหัสนี้นะครับพบกับรายการตื่นมาติวนะครับกับวิชาสังคมศึกษานะครับช่วงนี้ก็เปิดเทอมกันใหม่ๆนะครับน้องๆคงจะได้เริ่มเรียนกันมาบ้างแล้วนะครับวันนี้เรามีเพื่อน2คนนะครับมาร่วมติวกับเรานะครับแนะนำตัวเลยครับคนแรกค่ะสวัสดีค่ะนางสาวพิมพรธีรธรรมมงคลมิมี่ค่ะน้องมิมี่นะคะมิมี่อยู่ม.อะไรคะม.6 ค่ะม.6 นะคะอีกคนนึงสวัสดีค่ะนางสาวณิดาโพคายนันเนค่ะน้องเล่นคะเนไม่ได้ลูกเราต้องให้เหมือนเพื่อนเพื่อนชื่อมีมีหนูเป็นเน่แล้วกันนะมีให้เลือก2ชื่อเน่เน่กับเนรคุณเอาละเน่เน่แล้วกันลูกนะเอาละครับสำหรับวันนี้นะครับเนื้อหาเอาใจเด็กม.6 โดยเฉพาะจริงๆครับเพราะวันนี้นะครับน้องม.6 กำลังเรียนกันอยู่ที่โรงเรียนพอดีครับคือวิชาประวัติศาสตร์นะครับแต่วันนี้เราจะเริ่มต้นให้มันง่ายหน่อยเนาะไปเรียนยากๆไปก็เวียนหัวใช่ไหมเช้าๆอย่างนี้เนี่ยนะครับเราเอาเรื่องเบาๆสบายๆเพราะฉะนั้นเรามาเรียนเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทยครับวันนี้เราเน้นเรื่องสังคมนะเวลาเรียนนะครับเดี๋ยวเราจะแยกเป็นด้านๆนะสัปดาห์นี้สังคมต่อไปเป็นเรื่องเศรษฐกิจต่อไปเรื่องการเมืองเราจะสลับสับเปลี่ยนมาสอนกันจนครบทุกเรื่องนะครับสำหรับเรื่องสังคมนะครับถ้าน้องมีเอกสารแล้วนะครับลองดูเลยครับสังคมไทยเนี่ยเขาบอกว่าแบ่งสองยุคใหญ่ๆก็เป็นสมัยโบราณนึกภาพไหนสมัยโบราณสมัยในยุคไหนโบราณกรุงศรีอยุธยาดีไหมใช่ไหมประชาชนนุ่งจงกระเบนใส่ผ้าเขาเรียกผ้าอะไรปะกองอกนึกไหมลูกสมัยแม่นาคปะนั่นแหละนะครับสมัยโบราณในยุคนั้นนะครับกับยุคสมัยใหม่เริ่มมีฝรั่งต่างชาติเข้ามาแล้วเห็นไหมครับฝรั่งต่างชาติต่างภาษาเนี่ยเขาเริ่มมาเยือนเราจริงๆจังๆเนี่ยมันสักยุคไหนวะน่าจะรัชกาลที่5รัชกาลที่5จริงป่าวประมาณร.4ครับนะประมาณเพราะเราก็เลยตัดเลยครับยุคแรกเอาโบราณนะก่อนหน้าร.4ดีมั้ยครับยุคใหม่ๆก็คือตั้งแต่ร.4เป็นต้นมานะครับน้องครับในยุคสมัยโบราณก็ไม่มีอะไรมากมายลูกคนก็ใช้ชีวิตกันอย่างง่ายๆนะแต่ตอนนั้นมีการจัดระเบียบสังคมหรือมีการแบ่งชนชั้นแล้วนะ300 400ปีแล้วว่าจะเป็นทาสอยู่ในเรือนเบี้ยก็ได้จริงมั้ยลูกพี่เป็นคุณหญิงหนูเป็นทาสโอเคมั้ยเพราะหน้าตาหนูให้มากไม่ใช่เอาล่ะมาดูเลยครับการจัดระเบียบหรือการแบ่งชนชั้นสูงสุดก็คือพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์นะครับพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์นะครับในอดีตสมัยโบราณสุโขทัยครับพ่อปกครองลูกกษัตริย์มีความใกล้ชิดใช่ไหมเป็นพ่อขุนเป็นธรรมราชาเป็นพ่อคำว่าธรรมราชานี่กษัตริย์เริ่มขยับขึ้นมาเลยนะจากพ่อเสร็จไปเป็นพระเห็นไหมคือไม่ได้เป็นพระนักบวชหรอกคือเป็นพระธรรมราชาเป็นเหมือนว่ากษัตริย์เนี่ยปกครองด้วยคุณธรรมหลักธรรมเหมือนเป็นพระคอยสั่งคอยสอนพอถึงสมัยยุทธยากษัตริย์ขึ้นไปอีกเป็นอะไรเป็นเทพเป็นสมมุติเทพเราต้องใช้ราชาศัพท์ด้วยนะครับนั่นคือกลุ่มของกษัตริย์ส่วนกลุ่มของพระบรมวงศานุวงศ์ดูสังเกตนะครับเราก็จะมีสกุลยศกับอิสริยยศสกุลได้มาตั้งแต่กำเนิดได้อันนี้จะได้ตามพ่อนะไม่ใช่ตามแม่นะเพราะได้มาตั้งแต่กำเนิดครับพ่อเป็นคิงลูกออกมาก็เป็นเจ้าฟ้าใช่ไหมลำดับนี้มีเจ้าฟ้าอะไรบ้างครับเจ้าฟ้าชายใช่ไหมนะครับเจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์เห็นไหมนั่นคือเป็นลูกของคิงก็เป็นเจ้าฟ้าแล้วเจ้าฟ้ามีลูกอีกล่ะเป็นหม่อมเจ้าหม่อมเจ้าเหรอเป็นพระองค์เจ้าลูกพระองค์เจ้าทีปังกรใช่ไหมพวกนั้นถ้าเกิดพระองค์เจ้ามีลูกอีกเป็นหม่อมเจ้าเป็นหม่อมเจ้านะครับหม่อมเจ้าถ้าหม่อมเจ้ามีลูกอีก
คราวนี้เป็นหม่อมราชวงศ์สังเกตครับไม่มีคำว่าเจ้าเจ้าฟ้ามีคำว่าเจ้าพระองค์เจ้ามีคำว่าเจ้าหม่อมเจ้ามีคำว่าเจ้าถ้าหม่อมราชวงศ์ไม่ต้องแล้วแต่เราก็ยกย่องครับเป็นคุณชายนะคุณชายประวรรุ่น ใช่ไหมกับหม่อมเจ้าหญิงวรรณรสาจบไปนานแล้วแต่เราก็ยังอยู่นะครับนั่นเองนั่นเองนะครับหม่อมราชวงศ์มีลูกเป็นหม่อมหลวงอันนี้เราก็ไม่ต้องใช้ราชาศัพท์นะเขาไม่ใช่เจ้าแต่เราก็ยกย่องให้เขาเป็นไงครับเราเรียกว่าคุณมีคำว่าคุณนำหน้านะมองดำคุณทองแดงยศไรอันนี้ไม่เกี่ยวลูกนะนั้นเราให้เกียรติกันนะครับเป็นคุณนะครับแล้วถ้าเกิดหม่อมหลวงมีลูกอีกเป็นอะไรอ่ะคราวนี้หลวงเป็นสามัญชนแล้วแต่เราจะยกย่องเขาด้วยการต่อท้ายด้วยคำว่าณอยุธยาโอเคไหมณอยุธยาเช่นผู้ว่ากรุงเทพชื่ออะไรครับหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรถ้าท่านมีลูกท่านก็เป็นอะไรครับหม่อมหลวงจุดบริพัตรมีลูกอีกก็เป็นนายจุดบริพัตรณอยุธยาโอเคยังนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของสกุลยศงั้นถ้านับถึงความเป็นเจ้ามีแค่เจ้าฟ้าพระองค์เจ้าหม่อมเจ้าอันนี้เลื่อนลำดับชั้นได้นะแต่ถ้าหม่อมราชวงศ์หม่อมหลวงเลื่อนไม่ได้นะครับต่อให้พ่อตัวเองเป็นพระองค์พ่อตัวเองเป็นหม่อมเจ้าตัวเองเป็นหม่อมราชวงศ์พ่อได้รับเลื่อนมาเป็นพระองค์เจ้าตัวเองก็ไม่ได้แล้วนะครับอันนี้คือเป็นสกุลยศต่อมาคืออิสริยยศลูกจ๋ายศที่ได้จากการทำความดีความชอบขุนนางทั่วไปทำความดีความชอบเป็นท่านขุนเป็นคุณหลวงเป็นคุณพระใช่ไหมแล้วถ้าเกิดเชื้อพระวงศ์ทำความดีความชอบล่ะจะให้มาเรียกว่าขุนเฉยๆมันก็อะไรอยู่ใช่ไหมลูกก็เขาเติมคำว่ากรมเข้าไปเรียกว่าทรงกรมไม่ใช่ทรงกรมอันนั้นอ้วนนะครับทรงกรมเช่นกรมมาหลวงกรมมาขุนกรมพญาดำรงราชานุภาพหนูเคยได้ยินใครบ้างล่ะกรมมาหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ใครจำได้เปล่าคุณปะเนี่ยสมเด็จย่าใช่ที่ไหนลูกกรมมาหลวงนราธิวาสราชนครินทร์นี่ใครเอ้ยหนูทันอยู่แล้วอะสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอไงครับจำได้ไหมพ่อท่านเนี่ยกรมมาหลวงสงขลานครินทร์ท่านก็ทำความดีความชอบช่วยงานในหลวงมากๆในหลวงก็โปรดเกล้าให้ทรงกรมนะในหลวงให้เลือกเลยนะว่าจะแบบว่าจะเป็นกรมอะไรท่านบอกขอเป็นแค่กรมมาหลวงไม่อยากสูงกับพ่อแล้วพ่อเลือกสงขลาตัวเองก็ต้องขอต่ำกับพ่ออีกเลยเรียกนราธิวาสอ่ะคือเป็นกรมมาหลวงกรมมาพระกรมมาขุนถ้าก่อนหน้านี้เราก็ตามด้วยชื่อครับกรมพญาดำรงราชานุภาพใช่ไหมแต่ร.5ไปรับวัฒนธรรมจากอังกฤษมาครับตามด้วยเมืองตามด้วยชื่อเมืองชื่อจังหวัดมันเราจะเห็นชื่อที่เป็นจังหวัดใช่ไหมกรมพระนครสวรรค์รรพินิษฐ์ใช่ไหมกรมมาขุนเพชรบุรีกรมมาหลวงพิษณุโลกแบบนี้เป็นต้นนะครับนั่นคืออิสริยยศโอเคนะนี่คือกลุ่มแรกครับคือกลุ่มของพระบรมวงศานุวงศ์นะครับกลุ่มที่สองคือกลุ่มขุนนางนะครับกลุ่มขุนนางครับก็มาจากตระกูลขุนนางส่วนใหญ่พ่อเป็นลูกกับเป็นต่อลูกนะกลุ่มขุนนางครับไอ้คนธรรมดาอยากเป็นขุนนางบ้างทำไงอ่ะแล้วอยากเป็นอ่ะทำไงอ่ะแต่งงานเหรอโอ๊ตหนูไปแต่งกับน้องหนูได้เป็นขุนนางเหรอลูกน้องครับก็บางคนก็อาจจะใช้การบวชเรียนลูกนะบวชเรียนแล้วเข้าไปเขาไม่มีสอบนะครับก็อาศัยจังหวะเข้าไปนะครับอย่างสุนทรภู่บวชเรียนแต่งกลอนแต่งโครงเกงน่ะได้เข้าไปรับใช้ก็ไปเป็นขุนนางแต่ที่เขาบอกว่าง่ายที่สุดเลยนะสมัยก่อนนะใครอยากเป็นขุนนางนี่ง่ายสุดคือความสามารถด้านการรบไอ้เสมารู้จักป่ะจำได้ไหมเสมาเนี่ยเรื่องอะไรอ้ําอธิชาติไม่ได้ถามว่าใครเล่นอ้ําอธิชาติที่ไหนลูกไอ้เสมาเรื่องอะไรอะไรวะขุนศึกใช่ป่ะน้องครับเป็นคนตีเหล็กธรรมดาช่างตีเหล็กธรรมดาใช่ไหมแต่จับพัดจับผูไปรบชนะได้เป็นมันชื่ออะไรวะขุนหลวงใช่ไหมนะนั่นแหละเป็นขุนเสมาเป็นอะไรก็ว่าไปเห็นไหมครับเขาบอกว่าเหมือนพญาพิชัยดาบหักไงผมเป็นหนึ่งพญาความรู้ไม่ต้องมีหรอกแต่อะไรครับรบเก่งใช่ไหมสู้รบเก่งแบบนี้เป็นต้นเอาล่ะคนจะเป็นขุนนางจำให้แม่นองค์ประกอบ4อย่างนะ
ขุนนางองค์ประกอบ4อย่าง1ครับคุณต้องมียศไม่มียศเป็นไม่ได้ใช่มั้ยยศมีตั้งแต่ไหนครับเจ้าพระยาพระยาพระขุนหลวงหมื่นพันกันเล็กใหญ่ว่ากันไปมีใหญ่กว่าเจ้าพระยาป่ะเคยยินใหญ่กว่าเจ้าพระยามั้ยไม่เคยอ่ะใช่มั้ยอย่างนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรเนี่ยใหญ่ๆสุดแล้วนะตัดตามศักดิ์ตามตำแหน่งเนี่ยนายกยิ่งลักษณ์ก็เป็นเจ้าพระยาแต่นายกฮุนเซนไม่ใช่เจ้าพระยารู้ป่ะเขาใหญ่กว่านั้นอีกครับคือสมเด็จเจ้าพระยาอันนั้นนานๆมาทีต้องเจ๋งจริงๆทำความดีความชอบจริงๆเช่นหนูเคยได้มั้ยสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกร.1ไงใช่มั้ยครับแหมช่วยรบเคียงบ่าเคียงไหล่กันจริงๆถึงได้ขึ้นเป็นสมเด็จเจ้าพระยานะครับสมเด็จเจ้าพระยาอย่างฮุนเซนเนี่ยครับเขาก็ได้รับแต่งตั้งโปรดเกล้าจากกษัตริย์ของเขาก็เป็นเลยครับสมเด็จมหาอัครเสนาบดีเตโชฮุนเซนโอ้นี่ชื่อเต็มๆนะเวลาเขียนภาษาอังกฤษต้องเขียนด้วยเต็มๆนะ SOM สมดีอีสมเด็จเขียนเต็มๆนี้เลยนะครับชื่อเต็มๆเป๊ะๆนั่นก็เป็นเรื่องของยศ2ตำแหน่งอ่ะสมเด็จมหาอัครเสนาบดีเตโชฮุนเซนตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีเห็นไหมเจ้าพระยาจักรีตำแหน่งเป็นสมุหนายกเจ้าพระยามหาเสนาตำแหน่งเป็นสมุหกลาโหมเห็นไหมเน้นตำแหน่งนะ3ศักดินาดอกจันเลยครับอันนี้หลายคนเข้าใจผิดเข้าใจผิดคิดว่ามีที่นาจริงๆลูกจ๋าถ้ามีคนละหมื่นไร่แสนไร่นี่ป่านนี้หมดประเทศยังใช่ไหมครับมันเป็นแค่การเปรียบเทียบคือคนเรารับราชการขุนนางมันก็เหมือนเป็นการเปรียบเทียบอาเช่นวันนี้ข้าราชการ C7 C8 C9 เคยยินไหมแล้วเป็นคืออะไรอ่ะ49เขามีตัว4ที่บ้าน9ตัวป่ะไม่ใช่อ่ะแค่บอกโอ้49ใหญ่กว่า48ใหญ่กว่าเงินเดือนก็มากกว่าแต่ความรับผิดชอบต้องมากกว่ามั้ยผอ.เงินเดือนมากกว่าครูประจำชั้นมั้ยมากกว่ารับผิดชอบมากกว่าป่ะมากกว่าเด็กนักเรียนเป็นอะไรเป็นคนหนึ่งผอ.รับผิดชอบผอ.รับผิดชอบเด็ก 5,000 คนทั้งโรงเรียนครูประจำชั้นรับผิดชอบเด็ก50คนเห็นไหมครับงั้นการที่ยศสูงกว่าตำแหน่งศักดินาสูงกว่าก็มีหน้าที่มากกว่ามีสิทธิมากกว่าเป็นแค่การเปรียบเทียบโอเคไหมมันไม่ได้แปลว่าหนูจะมี C9 แล้วมี C อยู่9ตัวแล้วสมัยก่อนแหละครับเขาเปรียบเทียบอะไรส่วนใหญ่คนตำแหน่งใหญ่บ้านก็ใหญ่และคนไทยชอบอะไรคล้องจองไหมแม้ท่านเจ้าพระยานาแสนไปไหนมาเปรียบเทียบจริงมีไม่ถึง10ไร่หรอกเรียกนาแสนแล้ว ใช่ไหมครับงั้นเราก็เลยเรียกว่าศักดินาท่านศักดินาพันไร่ก็แปลว่าคุณสูงกว่า400ไร่เท่านั้นเองแต่ไม่แปลว่าที่บ้านคุณมีเป็นพันไร่จริงๆนะครับเป็นตัวกำหนดสิทธิหน้าที่ต่อไปคือราชทินนามน้องครับคนสมัยก่อนชื่อไม่พอหรอกจริงๆไม่มีนะเนเน่อะไรนะเนเน่มีมี่มูมูมาม่าไม่มีนะเออสมัยก่อนเนี่ยก็ชื่อกันง่ายๆไอ้แดงไอ้กรัมไอ้มั่นไอ้ทองเหม็นและสังเกตไหมครับชอบตั้งชื่อเป็นสัตว์มีเพื่อนชื่อเป็นสัตว์ไหมปลาปลาน้องนกน้องปลาน้องไก่นักร้องนี่เต็มเลยนะเห็นไหมตั๊กแตนตายเห็นไหมเยอะแยะมากมายพี่เบิร์ดไม่เกี่ยวนะครับ พี่มาเป็นนกไม่ใช่นะเอามาสาไทยเพราะว่าเขาชอบหลอกผีลูกจริงๆนะคนสมัยก่อนนี่อุ้มเด็กอุ้ยน่าเกลียดน่าชังอย่าบอกน่ารักนะเดี๋ยวผีมาขโมยไปใช่ไหมเมื่อก่อนเราตั้งชื่อลูกก็ตั้งให้มันแบบเป็นสัตว์ไงนกปลาไก่เออผีก็เชื่อครับว่ามันไม่ใช่คนนะตั้งหลอกไว้ท่านพอได้เป็นเจ้าพระยงพระยาลองนึกภาพครับเจ้าพระยานกพอไหมเนี่ยพระยาทองเหม็นพอไหมไม่พอใช่ไหมครับเพราะนั้นกษัตริย์ก็เลยพระราชทานชื่อให้ใหม่ตามใจชอบแรกๆกษัตริย์ก็ขยันนะตั้งชื่อทุกคนนี่เป็นเจ้าพระยาจักรีนะนี่เป็นเจ้าพระยายมราชนี่เจ้าพระยาพลเทพหลังๆที่เกียรติตั้งแล้วพอหนูเป็นเจ้าพระยาจักรีใช่ไหมพอหนูตายคนไหนมาทำหน้าที่แทนหนูก็จักรีเหมือนกันไปเรื่อยๆนะครับคนตั้งเก่งๆต้องรอ6ลูกนะเราจะตั้งชื่อเก่งมากส่วนใหญ่จะสอดคล้องกับอาชีพสังเกตไหมครับว่ามันจะบอกอาชีพเล็กเช่นหลวงพี่บูลสงครามใครที่ทำอาชีพอะไรลบทหารใช่ป่ะใช่ไหมหลวงเวชชาชีวะอาชีพอะไรหมอเวชบวกอาชีวะใช่ไหมก็เป็นหมอใช่เป็นหมอหรือเป็นพวกอะไรอ่ะมีคำว่าผลก็แปลว่าเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับเกษตรกรใช่ไหมเกษตรกรมาก่อนนะครับ
ขุนสุนทรโวหารสุนทรโวหารทำอะไรแต่งกรแต่งกรแต่งโครนะครับนี่คือราชทินนามนะครับราชทินนามเป็นชื่อที่กษัตริย์พระราชทานนะเราเรียนชนชั้นมา2อันแล้วนะ1ก็คือพระบรมวงศานุวงศ์นะครับพระสารวงศ์2ก็คือกลุ่มของกลุ่มของขุนนางอย่าลืมนะขุนนางต้องมีศักดินาเมื่อกี้ลืมบอกนะครับ400ไร่ขึ้นไปอย่างเสมาเนี่ยไปรบเก่งมากรบเก่งมากบอกให้เองเป็นขุนเสมานะครับแต่ถามว่าไม่มีศักดินาครับมีแค่ท่านขุนคุณก็ยังไม่ได้เป็นเลยครับก็ยังไม่ได้เป็นขุนนางเพราะถ้าองค์ประกอบไม่ครบ4อย่างอดเป็นขุนนางนะครับแม้เนี่ยชนชั้นสูงมาแล้วเดี๋ยวมาถึงชนชั้นพวกเราใกล้เคียงกันบ้างเป็นไรสามัญชนเป็นไพร่ เป็นไพร่นะเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูซิว่านางไพร่2คนนี้นะครับจะตอบได้หรือเปล่านะกับชนชั้นไพร่ทาสโอเคไหมครับเดี๋ยวมาดูว่าไพร่เป็นยังไงองค์ประกอบอะไรอย่างไรบ้างนะครับในช่วงหน้าครับเราเริ่มสนุกแล้วแหละเพื่อนๆสนุกกับเราหรือยังไอ้ถ้าเริ่มสนุกแล้วเราต้องไปต่อกันแล้วแหละในช่วงที่2ของเรานั่นก็คือติวจนตื่นไปต่อเลยไปเลยติวจนตื่นกันต่อนะครับวันนี้เราติวเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางสังคมไทยเรายังอยู่ที่สังคมโบราณที่มีการแบ่งชนชั้นใช่ไหมครับมีกษัตริย์คุณพระบรมสารีรังคารมีขุนนางคราวนี้มาดูชนชั้นไพร่ครับน้องครับไพร่ไม่ใช่คำด่านะอีไพร่ สมัยนี้อาจจะเหมือนเป็นคำด่าก็จริงเนาะแต่สมัยก่อนใครพอจะรู้บ้างคำว่าไพร่สมัยก่อนเนี่ยมันน่าจะเทียบกับคำว่าอะไรสมัยนี้ประชาชนประชาชน people ไม่ใช่อันนี้ให้ภาษาอังกฤษ citizenพลเมืองใช้ไปโลกเนาะอ้าวแล้วยังไงนะครับพลเมืองไพร่อย่างนี้น้องครับถ้าพี่แปลให้ง่ายๆนะที่หนูบอกสามัญชนก็เกือบถูกอะนะไพร่ก็คือสามัญชนที่มันถูกกฎหมายที่ถูกกฎหมายหนู2คนถูกกฎหมายปะเนี่ยถูกค่ะแจ้งเกิดปะเนี่ยมีใบเกิดปะเห็นมั้ยเราเกิดมาเราก็ไปแจ้งเกิดใช่มั้ยไปแจ้งที่ไหนเราอะอำเภอค่ะบ้านอยู่ไหนล่ะคะเขตอะไรเกิดที่ดินแดงค่ะเกิดที่ดินแดงนะคะหนูก็ไปแจ้งที่เขตดินแดงเดี๋ยวนี้คุณหมอแจ้งให้หมดเรียบร้อยแล้วใช่ไหมหนูเป็นคนถูกกฎหมายทุกอย่างเลยใช่ไหมครับเพราะนั้นหนูเป็นคนถูกกฎหมายหนูก็มีสิทธิ์ได้มาเรียนหนังสือถูกด้วยเรียนฟรีด้วยค่าเทอมไม่แพงด้วยเจ็บป่วยมีสิทธิ์ไปหาหมอจ่ายเท่าไหร่30บาทรักษาทุกโรคนะครับ30บาทรักษาทุกโรคหนูก็ไปมีสิทธิ์ได้เห็นไหมแต่ในเดียวกันเองหนูก็ต้องเสียภาษีนะมูลค่าเพิ่มเสียไหมเสียจับโตขึ้นทำงานไม่ได้เสียไหมเสียมันก็คู่ไงหนูจ่ายให้รัฐก็มาช่วยหนูหนูทำหน้าที่หนูก็ได้สิทธิ์ในการเรียนฟรีได้สิทธิการรักษาฟรีมันของที่ควบคู่กันไปต่างตอบแทนโอเคไหมคะเอาย้อนกลับไปในอดีตคนเกิดมาไม่มีอำเภอให้แจ้งหรอกครับก็ต้องเป็นสังกัดกับมูลนายกรมกองต่างๆนะครับคือสมัยที่ถามมีมี่เป็นคนที่ไหนคนกรุงเทพคนกรุงเทพเพราะว่าหนูแจ้งเกิดสังกัดกรุงเทพไงใช่ไหมนะครับแต่คนสมัยก่อนถามเนเน่เป็นคนที่ไหนอ๋อฉันอยู่กรมวังอ๋อฉันเป็นคนสังกัดบ้านเจ้าพระยาจักรีนะจะเป็นเรื่องของกรมกองบุคคลจะไม่ใช่ว่าเป็นคนกรุงเทพคนเชียงใหม่ไม่ใช่เอาล่ะถ้าใครไม่แจ้งเขาไม่มีสังกัดผิดกฎหมายปะเนี่ยผิดเป็นคนเถื่อนเมื่อก่อนคนยอมเป็นคนเถื่อนเยอะนะน้องรู้ป่ะพอถูกกฎหมายต้องถูกเกณฑ์เป็นทหารไงไม่อยากไปรบก็ยอมเป็นคนเถื่อนหลังๆก็มีการสักข้อมือนะเรียกว่าการสักเลขอยู่หมวดหมู่ไหนกรมไหนกองไหนนะใครไม่สักนะโดนจับนะครับเอาล่ะพอเป็นคนถูกกฎหมายก็ได้สิทธิ์ต่างๆเหมือนกันเลยเหมือนเราได้สิทธิ์รักษาฟรีอะไรต่างๆใช่ไหมสมัยก่อนเขาก็ได้ใช้ประโยชน์จากสิ่งที่รัฐสร้างไว้ให้นะครับได้สิทธิ์ไปใช้คลองที่รัฐขุดไว้ให้ได้สิทธิ์ไปขึ้นศาลของทางการนะครับเมื่อมีสิทธิ์ก็ต้องทำหน้าที่เหมือนเราอะอยากเรียนฟรีต้องทำอะไรเสียตั้งใจเรียนเสียภาษีสิครับ ไม่มีใครเสียภาษีเลยจะเงินไหนมาให้เรียนฟรีอะ
จริงไหมลูกอยากรักษาพยาบาลถูกๆต้องทำอะไรก็ต้องเสียภาษีเสียภาษีไม่งั้นจะเอาเงินที่ไหนมาทำให้กับพวกเราอ่ะคนสมัยก่อนอยากได้ประโยชน์จากรัฐก็ต้องเสียภาษีแล้วมีตังค์กันไหมไม่มีอยู่บ้านทำอะไรปลูกข้าวเลี้ยงปลาปลูกผักเลี้ยงหมูกินเองทำเองตังค์สักบาทก็ไม่มีก็ไม่เสียภาษีอ่ะอ้าวแต่จะเอาประโยชน์จากรัฐอ่ะบอกเอางี้สิครับแลกกันเมื่อไม่มีตังค์มาจ่ายก็เอาแรงมาช่วยดีไหมลูกเหมือนไม่มีตังค์ก็ช่วยแรงก็ได้ฉะนั้นไพร่จึงต้องมีหน้าที่ที่ต้องทำคือการเลยครับถูกเกณฑ์แรงงานมาทำงานให้กับรัฐน้องครับอย่ามองว่านี่คือการกดขี่นะต้องมองว่ามันเป็นการแลกเปลี่ยนต่างตอบแทนไงเธอใช้ประโยชน์จากรัฐเธอก็ต้องกลับคืนมาให้รัฐนั้นไพร่จำพวกแรกครับเรียกว่าไพร่หลวงก็ไปอยู่กับราชการหมวดหมู่อยู่กับกรมกองต่างๆเป็นไพร่ของพระมหากษัตริย์ก็มาทำงานให้กับรัฐเรียกว่าการเข้าเดือนออกเดือนสมัยกรุงศรีอยุธยาธนบุรีครับเข้าเดือนออกเดือน1ปีเดือนมกรามาทำงานกุมภากลับไปบ้านมีนามาทำเมษากลับไปบ้านเห็นไหมครับเข้าเดือนออกเดือนกลับไปบ้านเพราะหนึ่งปีทำงานกี่เดือน6 เดือนพอถึงสมัยร.1ลดให้ครับเป็นเข้าเดือนออก2 เดือนพอร.2ลดอีกครับเป็นเข้าเดือนออก3 เดือนนะออก3 เดือนพอร.5เลิกไพร่ไม่ต้องแล้วฝรั่งเขาเห็นเราใช้แรงงานไพร่ฝรั่งเขาด่าเราบอกเรากดขี่ข่มเหงร.5ก็เลิกไพร่นะอันที่2ครับไพร่สมลูกจ๋าขุนนางไม่มีเงินเดือนหรอกเขาอยากเป็นกันทำไมไม่มีเงินเดือนเนี่ยหนูเป็นเจ้าพระยาจักรีหนูไม่มีเงินเดือนนะหนูรู้เปล่าแต่กษัตริย์จะให้ไพร่หนูไปครับอ่ะหนูจ๋าเอาไพร่ไปอยู่บ้านหนู20 คนมีเอาไพร่ไปทำอะไรดีลูกใช้งานกดขี่หนูก็ไม่ดีนะเราเนี่ยนะเราก็เอาไพร่เนี่ยไปปลูกพืชปลูกผักเลี้ยงไก่เลี้ยงกาใช่ไหมได้ผลผลิตมากินในบ้านเหลือเอาไปขายบางคนใส่เรือสำเภาใหญ่ไปขายเมืองจีนรวยเลยป่ะเงินที่ได้มาก็เหมือนเป็นค่าตอบแทนที่ทำงานให้รัฐเราเรียกไพร่กลุ่มนี้ว่าไพร่สมสมไงเป็นการสมมนาคุณดีไหมอ่ะไพร่สมกลุ่มไพร่กลุ่มนี้นะไปอยู่บ้านเจ้าพญาจักรีนะไปช่วยงานเจ้าพญาจักรีนะเจ้าพญาจักรีต้องเลี้ยงดูเขาด้วยนะเขาไม่ชิดทาสต้องให้ข้าวให้น้ำให้อาหารเลี้ยงดูเขาด้วยนะเต็มที่แต่ถ้าหนูรวยหนูมีตังหนูไม่อยากไปทำงานหนูก็จ่ายเป็นตังมาเรียกไพร่สวยก็เหมือนการจ่ายภาษีไงใช่ไหมครับคือจ่ายเงินมาทดแทนการใช้แรงงานไพร่ก็เลยมี3 ประเภทครับไพร่หลวงไพร่สมไพร่สวยและพวกเราเป็นไพร่สวยโอเคไหมไพร่สวยเนี่ยนะไม่เกี่ยวนะคะเอาละครับตกลงหนูอยู่ชนชั้นไหนเนี่ยใช่ไหมใช่ไหมใช่ถ้าไม่ใช่ดูอันต่อไปทาสอันนี้ชนชั้นล่างเลยนะเป็นเหมือนแบบสินค้าซื้อขายกันนะครับเจ้านายมีสิทธิ์จะเคี่ยนจะตีจะโบยจะทำอะไรก็ได้แต่ห้ามค่ะห้ามทำให้ตายใช่ไหมครับห้ามทำให้ตายนะทาสมี7 ประเภท1เป็นทาสเฉลยไปลบมาก็เอามาใช่ป่ะ2เป็นทาสสินถ่ายมาถ่ายเป็นหนี้เขาไงทาสเป็นทาสขัดดอไว้ก่อนทาสในเรือนเบี้ยพ่อเป็นทาสแม่เป็นทาสลูกเกิดมาเรียกว่าทาสในเรือนเบี้ยเป็นสมบัติของนายทาสไม่ใช่สมบัติของพ่อแม่นะทาสเรือนเบี้ยน่าสงสารลูกมันไม่มีค่าตัวมันไถ่ตัวเองไม่ได้มันต้องเป็นทาสไปจนตายเห็นไหมต้องทาสไปจนตายทาสที่แล้วก็มีทาสจากบิดามารดาทาสท่านให้ทาสจนต่างมากมายหลายอันนะครับอย่าลืมนะถ้าเรือนเบี้ยนะถ่ายตัวไม่ได้นะครับถ่ายตัวไม่ได้ต้องไปทาสไปเรื่อยๆเพราะเดี๋ยวตอนเลิกทาสเนี่ยรอ5สงสารทาสกลุ่มนี้มากไม่อยากเป็นทาสแล้วอ่ะทำไงอ่ะฮะแน่ๆเอาตังค์มาดิลาออกไม่ได้นะคะบอกพ่อลาออกนายไม่ให้ออกนะไปหาตังค์มาถ่ายตัวเองดีมั้ยโอ้หาตังค์มาถ่ายก็หลุดจากการเป็นทาสไม่มีตังค์อ่ะพี่ทำไงอ่ะไปรบเกิดศึกสงครามแรงงานทหารได้พอไปรบแล้วชนะกลับมาหลุดเลยหลุดเลยไม่ได้ไปรบอ่ะหนูเป็นผู้หญิงอ่ะหนูไปรบไม่ได้อ่ะเป็นเมียครับนะถ้านายทาสผู้ชายเอาทาสผู้หญิงไปเป็นเมียหลุดเลยนะหลุดเลยนะครับจ
จากตอนเป็นทาสชื่ออะไรอีเนเน่อีมีมี่พอได้นายทาสปุ๊บเป็นแม่มีมี่นะทันทีเลยหลุดจากการเป็นทาสเลยนายผู้ชายนายทาสผู้หญิงแต่ไม่เคยเห็นนายผู้หญิงนายทาสผู้ชายนะอันนี้ไม่รู้จะหลุดหรือเปล่านะนะครับหรือไม่ก็ไปบวชครับถ้านายยอมให้บวชพอสึกปุ๊บก็หลุดหรือเราแอบจับได้ว่าเจ้านายเราอ่ะช่อลาดบังหลวงขี้โกงคอร์รัปชันเราไปแจ้งทางการนะและผิดจริงเอานายเข้าคุกได้เราได้รับคุณได้รับประโยชน์เราก็หลุดจากการเป็นทาสได้นะครับชนชั้นต่อมาคือพระสงฆ์ครับถือเป็นตัวกลางถือเป็นชนชั้นพิเศษในสังคมลูกนะเป็นชนชั้นพิเศษเป็นตัวกลางในสังคมพระสงฆ์ก็มีศักดินากับเขาด้วยนะครับอ๋อทาสเมื่อกี้ก็มีศักดินานะนะครับทาสก็ศักดินา5ไร่เหมือนกันพระสงฆ์นะครับเป็นตัวกลางยังไงครับอย่างเช่นน้องเป็นไพร่หนูอยากเป็นขุนนางอ่ะหนูไปบวชสิลูกไปบวชไปเรียนไปเขียนไปอ่านอาจจะได้เป็นขุนนางก็ได้ใช่ป่ะหรือไพร่บวชมา10ปีขุนนางเพิ่งบวช10วันใครไหว้ใครเนี่ยขุนนางไหว้ไพร่ใช่เห็นไหมเพราะฉะนั้นถือว่าชนชั้นพระสงฆ์นั้นเท่าเทียมกันโอเคไหมเป็นตัวกลางหรือเป็นทาสพอได้บวชเสร็จกลายเป็นไพร่เห็นไหมครับนั้นพระสงฆ์จึงเป็นชนชั้นพิเศษในสังคมน้องครับถูกแล้วสังคมไทยสมัยก่อนมีการแบ่งชนชั้นแต่เปลี่ยนแปลงได้ไหมได้จากทาสเป็นไพร่ได้ไหมได้จากไพร่เป็นขุนนางได้ไหมได้ซึ่งแตกต่างกับสังคมอินเดียนะครับระบบวรรณะอินเดียเนี่ยหนูเลื่อนไม่ได้หนูเปลี่ยนไม่ได้แต่ของเราเปลี่ยนแปลงได้และเราก็ไม่ได้อยู่อย่างกดขี่แบบในละครนะลูกเขาไม่ได้เคี่ยนกันทุกวันนะลูกนะเขาอยู่กันอย่างระบบอุปถัมภ์ค้ำจุนกันนายเอาไพร่ไปอยู่ก็ให้ข้าวให้น้ำถูกไหมทาสบางคนรักนายมากนะอีจวง จริงป่ะรักนายมากนะขนาดกำความลับนายไว้นายบอกกินยาพิษตายซะอีจวงก็ยอม ใช่ไหมนั่นเองนะครับเอาละครับที่พูดมานี่ก็เป็นเรื่องของสังคมสมัยโบราณจริงวันนี้ตั้งใจจะสอนสมัยใหม่ด้วยคุณครูไม่อยากรวบรัดอยากให้เนื้อหาเราเยอะๆนะครับไม่เป็นไรนะเราติวกันอย่างนี้ทุกๆสัปดาห์นะครับรับรองครับทันน้องๆสอบแน่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับเอาความรู้ที่ติวกันในช่วงนี้นะครับมาฝึกทำโจทย์กันต่อครับในช่วงติวจนแตกครับโจทย์ปะล่ะอยากปะอยากก็ไปดิไปก่อนเลยเดี๋ยวตามไปเฮ้ยตลกไปด้วยกันแหละมาเลยเดี๋ยวช่วงติวจนแตกครับผมช่วงนี้นะครับติวจนแตกนะอย่าลืมนะเอาความรู้ที่เราเรียนมานะครับมาฝึกทำโจทย์กันแต่วันนี้โจทย์จะพิเศษหน่อยเพราะคุณครูจะเอาระดับ9ไปข้างหน้าปกติแล้วเนี่ยเราเรียนปุ๊บทำโจทย์ปั๊บใช่ไหมวันนี้จะมีโจทย์บางข้อที่เรายังไม่เคยเรียนดีไหมจะได้ฝึกความรู้ล่วงหน้าได้ว่าทำได้หรือเปล่านะครับใครยังไม่มีโจทย์ดาวน์โหลดเลยนะดาวน์โหลดโดยด่วนนะครับที่แฟนเพจของเราได้เอาละครับสองคนนี้มีแล้วนะเดี๋ยวช่วยคุณครูอ่านโจทย์คนแรกน้องเนเน่อ่านข้อหนึ่งลูกพระอัยการตำแหน่งนาพลเรือนตื่น นี่เป็นช่วงที่สามแล้วลูกเขาเตียวจนตื่นแล้วค่ะอ่านชัดเจนเอาไหมเอาแตกแล้วนะคะแนนติวให้แตกแล้วเริ่มหนึ่งพระอัยการตำแหน่งนางพลเรือนและนายทหารหัวเมืองในสมัยพระบรมไตรโลกนาถมีผลกระทบต่อสังคมไทยอย่างไรหนูอ่านถูกปะเนี่ยนาทหารเห็นไหมเห็นไหมพออ่านผิดแล้วงงไปเลยนะเขาพูดถึงนาลูกนาวงกลมเขามานาดิพระอัยการคำว่าอัยการก็คือกฎหมายคล้ายๆกับคำว่าพระราชบัญญัติโอเคไหมคือแทนที่เรียกว่าพระราชบัญญัติก็เรียกว่าพระอัยการคือกฎหมายนะเช่นพระอัยการลักษณะทาสก็คือกฎหมายเกี่ยวกับทาสนั่นเองเนาะอัยการตำแหน่งนาพลเรือนนาทหารหัวเมืองสมัยพระบรมไตรโลกนาถมีผลกระทบต่อสังคมอย่างไรเขาพูดเรื่องอะไรเนี่ยมึงตกในพูดเรื่องอะไรลูกงงนาของพลเรือนนาของถูกไหมล่ะเขาพูดถึงเรื่องอะไรครับศักดินาเห็นไหมคือเขาสอบใจร้ายอ่ะถ้าบอกว่า
ศักดินาส่งผลกระทบต่อสังคมอย่างไรง่ายไหมอาจจะง่ายนี่เล่นกันซะยืดยาวเลยพระอัยการตำแหน่งนายาวมากนะแต่อันนี้ได้ความรู้ใหม่แล้วเราเริ่มมีสมัยพระบรมไตรโลกนาถศักดินาเมื่อกี้เนี่ยนะเล่นสมัยพระบรมไตรโลกนาถนะครับข้อ1ครับเดี๋ยวพี่อ่านให้ฟังแล้วลองเลื่อนลูกนะข้อ1บอกว่าเกิดการแบ่งแยกการปกครองระหว่างทหารกับพลเรือนสมัยนั้นมีการแบ่งจริงครับมีการแบ่งให้สมุหนายกดูพลเรือนสมุหกลาโหมดูทหารแต่มันใช่เรื่องนี้ป่ะเนี่ยไม่ใช่มันไม่ใช่อ่ะ2เกิดการบริหารงานแบบรวมอํานาจไว้ที่กษัตริย์พระองค์เดียวการจัดสถาปนามันเกี่ยวกับอำนาจกษัตริย์องค์เดียวมั้ยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเนาะ3เกิดการแบ่งชนชั้นนะครับที่กำหนดเลยครับกำหนดสิทธิหน้าที่ประชาชนอย่างชัดเจนอันนี้แหละใช่ป่ะศักดินามากกับชนชั้นสูงชนชั้นสูงหน้าที่ก็เยอะสิทธิก็เยอะชัดเจนเลยนะใช่ไม่ต้องก้าวก่ายกันใครหน้าที่ใครหน้าที่มันเข้าใจลูกนะตอบ3เลย4ดีกว่าอ่าน4นี่ก็ได้อ่ะเกิดความสัมพันธ์ในระบบอุปถัมภ์อันนี้มันเกิดอยู่แล้วทาสกับนายก็อุปถัมภ์ไพร่กับนายก็อุปถัมภ์ใช่มั้ยครับไม่ค่อยเกี่ยวเรื่องศักดินาเท่าไหร่โอเคอ่ะข้อ2มีมีคะอ่านหน่อยข้อ2การเปลี่ยนแปลงสังคมและวัฒนธรรมไทยซึ่งเกิดขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีลักษณะที่สำคัญอย่างไรพระจุลจอมเกล้ารออะไรอ่ะรอ5ค่ะรอ5รัชกาลที่5โหตอนนั้นเราเปลี่ยนหลายเรื่องนะใช่ไหมเราเปลี่ยนหลายเรื่องมากเลยเขาถามว่าการเปลี่ยนแปลงของเราเนี่ยนะมันมีลักษณะสำคัญอย่างไรข้อ1รับของตะวันตกที่สอดคล้องกับไทยได้ไหมอะไรที่มันเข้ากับไทยได้ก็เอามาดีไหมเช่นเอาเสื้อแบบฝรั่งมีคอมีกระดุมมาใส่กระจงกระเบนเรียกว่าอะไรนะราชประแตนมีข้อนี้น่าสนใจนะอ่ะข้ออื่นสิข้อ2ปรับเปลี่ยนของไทยให้สอดคล้องตะวันตกเท่าที่จำเป็นเนาะเราก็พยายามปรับของเราให้เข้ากับเขาเท่าที่เราจำเป็นการแต่งกายของเราการกฎหมายไงกฎหมายเมื่อก่อนเราโบยเครียดตีใช่ป่ะเขาเรียกว่าเอ้ยฝรั่งมันรับไม่ได้มันโหดใช่ไหมเราก็มาปรับข้อ2ก็น่าสนใจไหมข้อ3รับเอาสังคมวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามาในขณะถูกบังคับจากมหาอำนาจจริงเหรอบังคับเราจับมือป่ะบังคับให้เราคำนับไหมน้องครับอันนี้มันต้องเป็นลักษณะของพวกอาณานิคมเป็นเมืองขึ้นเขาคนลาวเป็นเมืองขึ้นของใครครับฝรั่งเศสเพราะนั้นคนลาวถูกบังคับให้พูดภาษาฝรั่งเศสภาษาฝรั่งเศสคนลาวถูกบังคับให้กินอาหารฝรั่งเศสขนมปังอะไรกินครัวซองกินครัวซองกินบาแกตรู้จักแบบบาแกตอะขนมปังฝรั่งเศสอันยาวๆนะลูกนะอันยาวๆนะผ่าตรงกลางนะเอาปลาใส่เข้าไปนะ ไม่ใช่นะครับนะทุกวันนี้น้องเชื่อไหมครับว่าหลายคนอะชอบบอกคือหนูต้องแยกนะคนบางคนไปประเทศลาวนะหวังว่าจะกินส้มตำน้ำตกไม่มีนะลูก ข้าวว่าทำฝรั่งเศสเขากินอาหารจืดๆนะครับที่หนูเห็นส้มตำน้ำตกลาบหมูเนี่ยอาหารอีสานค่ะไม่ใช่อาหารลาวลูกนะบางคนไปส้มไปแบบไปลาวฉันจะจัดส้มตำชุดใหญ่ไม่ค่อยมีนะของเขาจะจืดๆเนี่ยแหละครับเพราะว่าเขาถูกบังคับแม้กระทั่งบังคับให้นอนหนูรู้ป่ะบังคับให้คนลาวต้องนอนกลางวันใช่ไหมครับทุกวันนี้คนลาวก็ยังติดนะครับพี่เคยไปสถานทูตลาวนะครับนี่ขอเตือนนะหนูอย่าไปช่วง11โมงนะไปปุ๊บต่อคิวต่อแถวอุ้ยหมดเวลาหนูรอยาวเลยครับร้อยสองสามชั่วโมงปกติที่อื่นก็พักทำไมนะเที่ยงถึงบ่ายโมงใช่ไหมของเขาเที่ยงถึงบ่ายปิดประตูนอนอีกชั่วโมงนึงขอนั่งไม่ได้นะเดี๋ยวเขาจะนอนปิดประตูต้องนอนก่อนนะนี่คือการไปบังคับแต่ของเราฝรั่งไม่ได้บังคับเราเลยใช่ไหมข้อ4นะครับการเปลี่ยนแปลงสังคมไทยเกิดขึ้นเฉพาะในเมืองหลวงเท่านั้นก็มีผลเหมือนกันนะใช่ไหมแต่สมัยจะลืมที่ว่าสมัยร.5ตอนนั้นเอาก่อนหน้าร.5นะลูกเราเริ่มมีหนังสือพิมพ์แล้วครับบางกอกรีคอร์เดอร์เพราะฉะนั้นสิ่งที่คนเมืองหลวงทำอ่ะไอ้คนต่างจังหวัดก็เริ่มรู้
ข้อ3กับ4พี่ตัดทิ้งเลยเหลือ1กับ2ปรับของเราให้เหมือนฝรั่งหรือปรับของฝรั่งให้เหมือนเราข้อ2ถูกต้องครับใช่ไหมเราปรับของเราให้เหมือนฝรั่งเช่นการแต่งกายเราเห็นชัดเลยว่าคนสมัยก่อนคนเพราะนั้นยุคร5เริ่มแต่งตัวสวยกันมากขึ้นป่ะทรงผมทรงผมแต่ผู้ชายกำลังฮิตมากทรงพี่มากแล้วก็ทรงนะแหงตรงกลางอ่ะทรงอะไรลูกไม่ทราบมหาไทยใช่ไหมทรงมหาไทยใช่ไหมแหงตรงกลางอ่ะบางคนไปดูพี่มากพระขนงอยากตัดบ้างน้องครับตัดได้ลูกนะช่วยดูหนังหน้าด้วย อาจจะไม่เข้านะคะนั่นเองแต่สมัยนั้นเริ่มมีรองทรงละผู้หญิงเมื่อก่อนแต่งอะไรครับคือเป็นผ้าอย่างเดียวอะไรเอ๋อก็ผ้าพันร้อนหน่อยก็ขมวดปุ๊บจบพันอุ้ยออกมานอกสะบัดเป็นสบายมีอยู่แค่นี้ตอนนี้เริ่มเป็นเสื้อแล้วเห็นปะเสื้อทรงขาหมูแฮมตัวใหญ่ไหมตัวใหญ่สวยงามถือพัดเก๋ไก่ไหมเก๋ไก่นี่นะครับเราพยายามปรับตะวันตกมาให้เข้ากับของเราเท่าที่จำเป็นตอนนั้นเริ่มใช้ช้อนซ่อมนะน้องรู้ปะในร้านสุนัขเริ่มกินข้าวด้วยช้อนด้วยซ่อมไปแล้วจากเมื่อก่อนเปิดมือนะครับข้อ3การยกเลิกระบบไพร่จำได้เปล่าพี่พอแล้วไพร่เมื่อกี้ไงอยุธยาอายุธยาเข้าเดือนออกเดือนร1เข้าเดือนออก2เดือนร2เข้าเดือนออก3เดือนพอร5เลิกไพร่การเลิกไพร่เกิดผลกระทบต่อสังคมไทยอย่างไร1เจ้านายขุนนางถูกริดรอนอำนาจผลประโยชน์จริงมั้ยมีบางไม่จริงเนาะเป็นจริง2ทําให้ไพร่ถูกปลดปล่อยไม่มีงานทําเป็นหาเศรษฐกิจไม่ต้องกลัวน้องครับไพร่ถูกปลดปล่อยดีไพร่จะได้ไปทําไร่ทํานาทําสวนใช่มั้ยครับสมัยก่อนต่างชาติต้องการข้าวเรามากนะไพร่ไปปลูกข้าวส่งออกรวยกันเลย3พระมหากษัตริย์สูญเสียอํานาจก็ไม่เกี่ยวเลยกษัตริย์จะเป็นกษัตริย์จะเป็นกษัตริย์อยู่ป่ะยังเป็นอยู่ใช่มั้ยครับเออ4ไพร่ที่พ้นสังกัดพากันไปจดเวรบังคับต่างชาติไม่มีทางครับจดไม่ได้เราเปลี่ยนจากการจดแบบสังกัดกรมกองมาสังกัดท้องที่ก็คือสังกัดสามัญโอครัวเช่นหนูเป็นคนกรุงเทพใช่ไหมหนูเป็นคนเชียงใหม่หนูเป็นคนขอนแก่นหนูเป็นคนอุบลอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับไม่ได้สังกัดต่างชาติข้อที่ตอบข้อ1ครับน้องครับเมื่อก่อนเนี่ยเจ้านายอ่ะหนูมีไพร่อยู่กับบ้าน20คน100คนอ่ะหนูสามารถใช้ก็ปลูกพืชปลูกผักทำอะไรก็ได้จริงมั้ยลูกปลูกพืชปลูกผักทำอะไรก็ได้โดยไม่ต้องจ้างเลยนะได้ผลผลิตมาเอาไปขายรวยวันนี้ไม่มีคนทำงานให้แล้วอ่ะอยากจะใช้ก็ต้องจ้างเอาอ่ะถูกริดรอนอำนาจนะครับถูกริดรอนอำนาจนะครับเอาละเป็นเหมือนเดิมทุกๆสัปดาห์ครับหลังจากจบเนื้อหาสังคมศึกษาไปแล้วนะครับเราก็จะเป็นการตอบคำถามจากที่เพื่อนๆเราถามเข้ามาในช่วงติวโต้แฟนนะครับอยากรู้มีคำถามอะไรบ้างเดี๋ยวพบกันช่วงหน้าครับช่วงสุดท้ายแล้วเหรอเนี่ยยังรู้สึกยังไม่ได้ติวเลยไม่ใช่ช่วงนี้เนี่ยก็ได้เวลาที่เพื่อนๆรอคอยแล้วใครที่โพสต์คำถามเข้ามาที่ facebook.com/ตื่นมาติวเนี่ยเดี๋ยวรอเลยครูพี่เมฆตอบแน่นอนหรือใครยังไม่ได้โพสต์ก็เข้าไปโพสต์ได้เลยที่ facebook.com/ตื่นมาติวและใครอยากจะมาติวในรายการก็ส่งอีเมลหาเราได้เหมือนกันที่ webmaster@myplaychannel.com ชื่ออายุชั้นเรียนวิชาที่อยากติวและเบอร์ติดต่อกลับแค่นี้เองไงมอกอ่ะงั้นถ้าพร้อมแล้วนะช่วงสุดท้ายรออยู่กับช่วงติวโต้แฟนเพื่อนๆไปกันเลยช่วงนี้นะครับติวโต้แฟนนะกับคำถามที่เพื่อนๆเรานะครับฝากเข้ามาถ้าน้องคนไหนมีคำถามฝากมาเลยนะแล้วเราจะทยอยตอบให้นะครับเอาทั้งความรู้สังคมหรือเป็นคำถามการศึกษาอะไรก็ได้นะครับสองคนนี้มีคำถามอะไรอยากถามพี่ไหมหรือถ้าไม่มีเอาทางบ้านก่อนทางบ้านก่อนทางบ้านก่อนแล้วกันนะว่ามาค่ะจากคุณรวิรวงวิไลถามว่าจานคะอาเซียนมีต้นกำเนิดมาจากอะไรคะรวิรวงวิไลถามว่าอาเซียนมีต้นกำเนิดมาจากอะไรอาเซียนมีต้นกำเนิดอันหนูสังควรทราบปะล่ะช่วงนี้อาเซียนมาแรงมากนะคำถามอาเซียนนี่พรั่งพรูเข้ามาสงสัยคุณครูสั่งให้ทำแรงงานกันเยอะ นะคะน้องครับอาเซียน
มีต้นกำเนิดมาจากอาสา S A A นะครับอาสาตรงๆเลยครับต้นกำเนิดมาจากสมาคมอาสาครับปี2504นะหนูถ้าหนูมีกระดาษปากกาหนูจดตามง่ายๆเลยครับนะ2504ชื่อว่าอาสามีไทยมาเลฟิลิปปินส์2504ชื่ออาสามีไทยมาเลฟิลิปปินส์จดเลยนะ2510ยุคอาสาตั้งอาเซียนโอเคไหม2510ยุคอาสาตั้งอาเซียนมี5ประเทศก่อตั้งมี5ประเทศก่อตั้ง1ไทยไทยมาเลเซียมาเลสิงคโปร์สิงคโปร์ฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์อินโดนีเซียอินโดนีเซียนะครับอินโดนีเซียนี่ก่อตั้งมา5นะหลังจากนั้นก็เริ่มบวกบูไนบวกเวียดนามบวกลาวบวกพม่าและบวกอันสุดท้ายคือกัมพูชาก็เป็น10ประเทศ04ไปเลยครับอาสา2510เป็นสมาคมก่อนสมาคมอาเซียนนะสมาคมอาเซียนอันแรกเป็นสมาคมอาสาและเร็วๆนี้ที่จะถึงครับ2558เป็นประชาคมเปลี่ยนจากสมาคมเป็นประชาคมอาเซียนหนูจำแค่3เรื่องละกันพอละโอเคไหมส่วนรายละเอียดไปเสิร์ชหาได้เดี๋ยวนี้มีเยอะแยะมากมายข้อมูลเกี่ยวกับอาเซียนนะครับอ่ะเมื่อกี้ใครถามมีมี่ไปแล้วเนเน่เป็นตัวแทนสักหนึ่งข้อค่ะค่ะจากเติ้นวีรพลนะคะทำไมค่าสกุลเงินต่างประเทศถึงไม่เหมือนกันและไม่มีค่าเท่ากันได้เลยค่ะนะค่าสกุลเงินต่างประเทศทำไมถึงไม่เหมือนกันต้องบอกว่านี้เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละประเทศครับคือเมื่อก่อนเนี่ยเราไม่ได้อังกฤษง่ายคือไทยแทบจะไม่รู้จักอังกฤษหรอกเมื่อ500ปีแล้วรู้ไม่รู้มีอังกฤษอยู่ในโลกใบนี้รู้คิดว่าพ่อขุนรามคำแหงจะรู้จักโปรตุเกสไหม รู้ไหมลูกต่างคนก็ต่างอยู่ในดินแดนของตนแลกเปลี่ยนค้าขายในดินแดนของตนนะใช่ไหมครับทุกคนก็ใช้สกุลของตัวเองจะเรียกว่าอะไรก็ว่ากันไปใช่ไหมล่ะเมื่อก่อนเราเป็นอะไรครับเมื่อก่อนเราก็ไม่ได้เรียกบาทนะลูกจริงปะเราเรียกอะไรอ่ะอะไรเป็นอาจเป็นช่างเป็นเฟื้องใช่ไหมทีนี้พอแต่ละชาติมาค้าขายกันเอ๊จะใช้อันไหนล่ะใช่ไหมครับท่านคำถามแรกที่เพื่อนบอกว่าทำไมใช้ต่างกันก็เพราะมันอยู่ต่างที่ต่างถิ่นใช่ไหมครับแล้วการแลกเปลี่ยนเมื่อก่อนมันไม่ได้ติดต่อค้าขายกันนะแต่พอตอนหลังๆมาเจอกันเอาไงดีอ่ะฉันจะจ่ายเธอเป็นบาทเธอฉันก็เริ่มมีการแลกเปลี่ยนกันอันนี้ง่ายครับที่ถามว่าทำไมค่าไม่เท่ากันคำตอบคือขึ้นอยู่กับอุปสงค์และอุปทานของเงินตราครับอันไหนคนต้องการมากมันก็มีค่ามากสมมุติว่าเนเน่จะไปเที่ยวเมืองนอกมีมี่ก็จะไปเมืองนอกขนเงินบาทไปเมืองนอกเนี่ยเขารับซื้อเขารับแล้วมั้ยไม่รับอยู่ดีไปซื้อแฮมเบอร์เกอร์เนี่ยที่อเมริกาเนี่ยส่งให้เขา30บาทเขาเอามั้ยเขาไม่เอาใช่ไหมตกลงกันหนู2คนต้องการแลกเงินดอลลาร์ก่อนออกไปเมืองนอกใช่ไหมหนูก็มาแลกพี่เป็นธนาคารค่ะเน่มาทำไมมาแลกตังค์มีมี่มาทำไมมาแลกตังค์พี่กินละสบายฉันละไอ้นี่ก็อยากได้เงินดอลลาร์ไอ้นี่ก็อยากได้เงินดอลลาร์ใช่ไหมพี่เล่นตัวละเอาไป20ไอ้รถเอามา40บาทฉันจะให้1ดอลลาร์จะเอาไม่เอาเอาปะไม่เอาค่ะโอ้หนูซื้อตั๋วเครื่องบินแล้วไม่ไปหรอเออเอาไหมเอาก็ได้ก็ต้องเอาเนี่ย1ดอลลาร์ก็เป็น40เท่านี้เองวันนี้คืนดีมีพี่ๆทีมงานจะไปด้วยจะไปเมืองนอกด้วยมาทำไมมาแลกตังค์เต็มตั๋วละเอามา50บาทไม่งั้นฉันไม่ให้ดอลลาร์เธอนะเห็นไหมค่ามันก็เป็นแบบนี้เข้าใจไหมครับในทางกลับกันฝรั่งมาที่เมืองไทยเต็มเลยครับนะนี่กับฝรั่งมาเต็มเลยครับมาเมืองไทยมารออยู่หน้าธนาคารพี่เปิดมาเฮ้ยมาทำไมกันวะมาแลกตังค์หน่อยฝรั่งมันมีเงินอะไรดอลลาร์มันอยากได้เงินอะไรเงินบาทอยากได้เงินบาทพี่บอกให้แลกก็ได้นะให้แค่20บาทเอาเปล่าก็ต้องเอาไหมต้องเอา
1ดอลลาร์ก็เป็น20ท่านค่าเงินมันไม่ฟิกครับน้องครับเงินปอนด์รู้จักมั้ยทุกวันนี้เงินปอนด์นี่ค่อนข้างเยอะนะค่ะ50บาทถึงเป็น1ปอนด์อ่ะสมัยร .6 ครับ1บาทแลกได้2ปอนด์ครับตอนนั้น1บาทแลกเราได้2ปอนด์อ่ะเพราะอะไรครับเราไม่ค่อยไปค้าขายต่างชาติหรอกแต่ฝรั่งมาบ้านเราเยอะเราก็เล่นตัวไงอีกป่ะเราก็เล่นตัวใช่มั้ยบอกฉันให้แค่50ตังค์เอามั้ยล่ะปอนด์นึงอ่ะมันขนของมาขายแล้วมันต้องยอมนั่นนี่คือค่าเงินที่มันไม่เท่าแต่ละประเทศคำตอบก็คือขึ้นอยู่กับอุปสงค์อุปทานของเงินตรานั้นๆ นะครับมีอีกไหมมีอีกไหมคำถามเอายากๆหน่อยได้ไหมมีค่ะอ้าวมีว่ามาจากคุณจีบได้แฟนฉันตายแล้วยังจีบได้แฟนตายแล้วก็ตายตามแฟนไปสิคะนะจีบได้แฟนตายแล้วถามว่าอนาคตหนูอยากเป็นทนายความต้องเรียนอะไรให้เป็นพิเศษบ้างคะเอาล่ะอยากเป็นทนายความต้องเรียนอะไรให้เป็นพิเศษบ้างคะนะเอาล่ะน้องคะอันดับแรกเลยนะบอกว่าไปเปลี่ยนชื่อ Facebook ก่อน จีบได้แฟนตายแล้วนะคะนั่นเองคำถามนี้เนี่ยเพื่อนเราไม่ได้ลงรายละเอียดนะครับเพื่อนเราไม่ลงรายละเอียดมาคุณครูก็เลยพูดถึง2ประเด็นแล้วกันว่าเรียนอะไรให้เป็นพิเศษเพื่อนถามนะก็คือต้องเรียนอะไรถึงจะสอบแล้วไปเป็นทนายความครับเมื่อสอบนิติได้แล้วเนี่ยต้องเรียนอะไรเรื่องอะไรลูกนะครับหนูครับอันนี้พี่เคยพูดไปละแต่เห็นว่าถามกันเยอะเพราะว่าตอนนี้รู้สึกว่าหรือว่ามันฮิตหนูอยากเรียนบ้างไหมไม่ค่ะเพราะเดี๋ยวนี้จริงๆเด็กๆเริ่มฮิตนะอยากเรียนนิติศาสตร์กันเยอะนะงั้นครับตอบให้ใหม่อีกรอบแล้วกันนะก็มีสอบตรงกับสอบปกติสอบตรงก็ไปดูรายละเอียดของแต่ละมหาวิทยาลัยแต่มหาวิทยาลัยที่ยอดฮิตที่สุดก็คือธรรมศาสตร์ที่อยากเข้ากันคือธรรมศาสตร์ฉะนั้นพวกอยากสอบตรงกฎหมายนิติธรรมศาสตร์ก็ไปสอบกฎหมายเรียงความย่อความแกะและภาษาอังกฤษ4อย่างโอเคจบโอเคไหมล่ะแต่ถ้าเกิดไปสอบปกติสอบตามปกติก็สอบแกะกับแพท1ตัวแพทตามความถนัดเลยหนูเรียนศิลป์อะไรศิลป์คำนวณคำนวณสอบแพท1ใครเรียนศิลป์ภาษาก็สอบแพท7โอเคไหมใครเรียนวิทย์ก็สอบแพท1เอาแกดบวกแพทบวกโอเน็ตบวก GPA ก็ไปยื่นเข้ามหาวิทยาลัยแต่ถ้าเกิดน้องๆตามภูมิภาคอีสานนะครับของเราดูกันทั่วประเทศนะครับอีสาน อยากเข้าอะไรกันให้ทายพื้นที่อีสานมหาลัยขอนแก่นเหนือเชียงใหม่มหาลัยแม่ฟ้าหลวงเลยหรอสูงไปเอาต่ำลงมาเลยเชียงใหม่ทางใต้สงขลานครินทร์ใช่ไหมถ้าตามภูมิภาคเนี่ยนะเขาก็จะสอบไทยสังคมอังกฤษคณิตพื้นฐานวิทย์พื้นฐานเราเด็กศิลป์สบายเลยคณิตพื้นเคยเรียนป่ะวิทย์พื้นเคยเรียนไหมวิทย์พื้นวิทย์พื้นฐานเคยเรียนป่ะเคยเรียนนะไปเตรียมตัวให้พร้อมดีมากครับคำถามมาช่วงต้นเทอมถามเลยพอถามเสร็จแล้วโจทย์แล้วคุณครูบอกว่าสอบอะไรก็ไปอ่านใช่ไหมไม่ใช่มาถามตอนเดือนธันวาแล้วจะสอบอยู่แล้วมันไม่ทันถามตั้งแต่ตอนนี้ใครมาถามโยนเข้ามาเดี๋ยวคุณครูช่วยหาข้อมูลพี่ๆทีมงานช่วยหาตอบให้อะไรให้นะคะแล้วหนูมีความคิดจะเข้าคณะอะไรอักษรค่ะอักษรหนูล่ะเศรษฐศาสตร์ค่ะเศรษฐศาสตร์ใช่ไหมอักษรรู้ตัวยังต้องสอบอะไรต้องสอบแพทหนึ่งแพทหนึ่งแล้วก็แกดโอเน็ตอันนั้นคือคณะพวกศิลปศาสตร์คณะภาษาอื่นๆครับถ้าอักษรจุฬานะเราต้องฝันให้สูงเอาเลยนะอักษรจุฬานะครับฟังดีๆนะไทยสังคมอังกฤษไทยสังคมอังกฤษสอบในวิชาสามัญและก็สอบแพท7สิ่งคำนวณเข้าไม่ได้ค่ะเข้าไม่ได้ค่ะหนูต้องไปลุ้นในเอดิชั่นในรอบกลางใช่ไหมเศรษฐศาสตร์ล่ะคะเศรษฐศาสตร์ก็สอบแกดกับแพท1 2อย่างนะครับต้นเทอมแล้วหาตัวเองให้เจอนะเขียนติดหัวเตียงเอาไว้เลยว่าเราอยากจะเข้าคณะอะไรแล้วมันต้องสอบอะไรนะครับแล้วก็ฝึกฝนนะครับและหนทางหนึ่งที่จะช่วยเราได้ก็คือตื่นมาติวครับนะทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสวิชาหลักวันศุกร์วิชาเฉพาะวิชาความถนัดนะเดี๋ยวอะไรแปลกขอมาแล้วกันเดี๋ยวพี่เขาจัดให้นะครับแต่ทุกวันพฤหัสพลาดไม่ได้กับวิชาที่เลิศที่สุดดีที่สุดติวเตอร์ที่เจ๋งที่สุดกับวิชาสัง
สังคมศึกษาเสียงดังฟังชัดกับวิชาสังคมศึกษากับคุณครูพี่เมฆครับและพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับทุกวันพฤหัสเช้าๆแบบนี้นะครับกับตื่นมาติวครับ